JCB Studio p r e s e n t เสื C ้อ JCB มาพร้อมกับแมสสุดเท่วางขายแล้วนะครับใครใส่ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าออฮโคตรล่อเลยกดสแกนบาร์โค้ดเพื่อซื้อหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยจ้ะ โนทามทูได no คือเจมบอลภาคที่25ครับซึ่งก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายแล้วจริงๆของแดนนี่เครกในการรับบทเป็น007หากเราย้อนไปตั้งแต่ภาคแรกของ007เลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอยู่มาแล้วถึง59ปีเรียกได้ว่าจากรุ่นคุณปู่จนมาถึงรุ่นพ่อและรุ่นเราเลยมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับแดนนี่เครกเปิดตัวรับบทเป็นเจมบอลครั้งแรกในปี2006ก่อนจะยุติบ,บทบาทสายลับในปี2021ครับซึ่งก็ใช้เวลา ถึง15ปีเลยในการเป็น007ต้องบอกว่าเป็น007ที่ไม่ได้หล่อเหมือนคนอื่นๆแต่ก็มีความเร้าใจมีความบู๊เดือดรหำนะครับพอเห็นแดนนี่เครกแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ผมนึกถึง007อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็น007ที่เรียกได้ว่ามีสไตล์แบบแดนนี่เครกเลยเพล่เพ <ๆ S 1> เนี่ยอาจจะดุและก็เถื่อนกว่าแดนนี่เครกด้วยซ้ำคนคนนี้ก็คือทิโมทีดอตตันครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึง007ทิโมทีดอตตันทําไมถึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ใกล้เคียงกันมากแต่เหตุใดเขาถึงไม่ดังเท่าแดนเนียลเคลกเคลกมีผลงานในการเป็น007ทั้งหมด5ภาคนะครับในขณะที่ทิโมที่มีเพียงแค่2ภาคเท่านั้นเองจริงๆทีโมที่เซ็นสัญญาเล่นไว้ทั้งหมด3แต่ด้วยความที่ภาค1กับ2ที่เขาเล่นไปเนี่ยมันไม่ทําเงินเท่าที่ควรครับ ทั้งสองภาคที่เขาเล่นนะครับทำเงินต่ํากว่าทุกภาคที่เคยสร้างมาเลยต้องทําความเข้าใจก่อนว่า007สมัยก่อนนะครับมันจะเป็นการสร้างแบบมาราธอนสมมุติว่าปีนี้หนังเข้าฉายปีหน้ามันก็เดินหน้าสร้างกันแลวครับผมแล้วก็ปีต่อไปฉายมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือสร้างปีต่อปีแล้วก็ฉายปีต่อปีเลยนะครับผม007ฉบับภาพยนตร์นะครับโดยค่ายอีออนคนแรกคือชอนคอนเนลลี่คนต่อมาเนี่ยก็คือจอร์ดเลซินบีซึ่งจอร์ดเนี่ยมาแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นคนยังไม่ติดภาพเท่าไหร่นะครับและคนต่อจากจอร์ หลังจากโรเจอร์เสร็จก็มาเป็นทิโมธีดอตันซึ่งพี่แกครับมาผิดช่วงไปหน่อยเพราะโรเจอร์มัวเนี่ยเล่น0-7รวมแล้วทั้งสิ้น7ภาคนะครับเป็นเวลาถึง12ปีภาคสุดท้ายในการรับบทเป็น0-7เนี่ยคือภาคอเวลทูเคลนะครับซึ่งมาในปี1985แล้วดอตันนะครับมาเป็น0-7ต่อในปี1987ภาค The Living d a y ด i ์ไลท์เรียกว่าเป็นการเข้ามาสวมบทบาทแบบปึ๊บปั๊บและทันทีเลยทีเดียวแต่ทําไมล่ะเขาถึงไม่เหมือนโรเจอร์มัวตอนที่มารับบทต่อจาก Con คือชอนคอนเนลลี่เนี่ยรีทายในปี1971นะครับแล้วปี1973โรเจอร์มัวเนี่ยก็มาสวมต่อแต่ณตอนนั้นนะครับโรเจอร์มัวเนี่ยกระแสแอนตี้หรือคนไม่ชอบเนี่ยมันน้อยมากแต่พอเป็นที่โบที่ทาไมถึงมีทั้งคนที่ชอบกับคนที่แอนตี้ต้องเล่าก่อนว่าเจมบอลแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยตัวนักแสดงเนี่ยเขาจะไปตีความแล้วก็ใส่อะไรที่แบบเป็นลูกเล่นให้กับเจมบอลเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นชอนคอนเนลลี่ที่ใส่ความเป็นเจ้าชู้จอมหวานสเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยม ซึ่งเจ้าของนิยายที่แต่ง007อย่างเอียนเฟรมิงเนี่ยเคยบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้ว007เนี่ยไม่ใช่คนที่คิด ดีกว่างานแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใส่ความเจ้าชู้หรือความเล่ห์เหลี่ยมลงไปใน007ฉบับชอนคอนเนอรี่เนี่ยมันเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับที่ดีทําให้รุ่นน้องรุ่นอื่นๆเนี่ยเอาไปต่อยอดได้ครับยกตัวอย่างเช่นโรเจอร์มัวเนี่ยเขาก็ยังเอาส่วนที่เป็นของชอนคอนเนอรี่เนี่ยมาใช้นะครับแต่โรเจอร์มัวเนี่ยจะเป็น007ที่มีความเพิ่มอารมณ์ขันเข้าไปเราจะไม่พูดถึงเลซินบีนะครับเพราะว่าเขาออกมาเพียงแค่ภาคเดียวเท่านั้นมันหยิบมาพูดหรืออะไรแบบนี้ได้ไม่เต็มปากแต่ที่ผ่านมาทั้ง3รุ่นน่นไมว่าจะเป็นชมร่ จอร์ดเลซนบีโรเจอร์มัวเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือหน้าตาที่หล่อเหลารวมไปถึงการหวานเสน่ห์สาวๆพอมาเป็นทิโมธีดอตันมันค่อนข้างฉีกจาก3รุ่นก่อนพอสมควรครับตอนที่ดอตันรู้ตัวนะครับว่าจะได้เล่นเป็น007เขาลงทุนนะครับไปซื้อหนังสือเจมบอลของเอียนเฟรมิงอ่านทุกเล่มเลยนะจนได้รู้ว่าจริงๆแล้ว007เนี่ยเป็นคนที่โหดเลือดเย็นนะครับเราจึงได้เห็นเขาในบทบาท007ที่แตกต่างออกไปจาก3รุ่นก่อนมันก็ดีเลยครับที่มีความใกล้เคียงนิยายหรือว บบเพียงแต่ว่าแกมาใกล้เคียงผิดช่วงจริงๆครับแกได้มาใกล้เคียงในช่วงที่คนติดภาพลักษณ์007ที่ผ่านมาต้องเป็นคนที่หล่อเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่คนที่มาแนวจริงจังหรือมาแนวซีเรียสยิ่งภาคไรเส้นทูเคีเนี่ยไม่มีกลิ่นอายความเป็นหนังสายลับเลยนะถ้าไม่มีเพลงประจา007หรือตัวละครคิวเนี่ยมันก็คือหนังบูรหัมล้างแค้นดีๆนี่เองครับ ทีนี้คุณลองคิดภาพดูว่าคุณเกิดในยุคชอนคอนเนลลี่คุณติดภาพรักษหรือภาพจําเจมบอลว่าจะต้องเป็นคนหล่อเจ้าสเสน่ห์จอมเล่เหลี่ยมแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นจอร์ดเลซินบีหรือว่าโรเจอร์มัวคุณก็ยังรู้สึกโอเคอยู่เพราะว่า2คนนั้นเขาก็ยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมเป็น007ที่เราคุ้นเคยแล้วทิโมธีดอตันก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้หล่อเหมือนกับที่คุณคุ้นเคยรวมไปถึงลักษณะนิสัยก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่คุณรู้จักนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทําไมถึงเป็น007ที่ไม่ดัังเทท่่าีคควรครบ แผนการสร้างภาค3เนี่ยต้องถูกยกเลิกไปนะครับและก็เป็นเวลาถึง6ปีเลยทีเดียวที่ไม่มีหนัง007ออกมาให้ชมนะครับจนกระทั่งมาเปิดตัว p s b o t อ e n นะครับที่เรียกได้ว่าเอาความเป็น007แบบ3รุ่นก่อนกลับมาและก็ทำให้หนังสายรับเรื่องนี้เนี่ยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งหลังจาก Bo t แน n จบเนี่ยก็มาเป็น n ดน l Craig ซึ่งเคกเนี่ยได้เปรียบดอตันนะครับตรงเรื่องเวลาในการสร้างเพราะเคกเนี่ยมาเป็นต่อหลังจากที่บอสเนนเกษียณบท007ไปแล้วเป็นเวลาถึง4ปีไม่ได้ปึ๊บปั๊บเหม ที่สําคัญเนี่ยบทของแดนนี่ครกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการรีบูตภาพยนตร์007ใหม่นะครับคือมันจะไม่เชื่อมกับ007คนก่กอนๆที่ผ่านมานึกออกใช่ไหมคือ007เนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนมาแล้วกี่คนต่อกี่คนเนี่ยแต่เรื่องราวหรือสตอรี่เนี่ยมันจะมีจุดที่เชื่อมต่อกันอยู่ครับแต่ว่าแดนนี่ครกเนี่ยคือการรีบูตจักรวาลขึ้นมาใหม่นี่คือการเดินทางของ007แดนนี่ครกเส้นทางที่เป็นคนใหม่จริงๆไม่ใช่คนที่มีความเชื่อมโยงเหมือนรุ่นก่อนๆนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำไม แดนเน่เครกเนี่ยถึงได้รับความนิยมถึงแม้ว่าทิโมธีดอตันอาจจะไม่ใช่007ที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ในด้านการถอดแบบออกมาจากต้นฉบับนิยายนะครับคือที่สุดแล้วจริงๆครับเป็น007ที่ดูมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดแล้วส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกโชคดีมากแล้วกันที่ได้เกิดยุคเพรสปอตแนนนะครับผมพอเราไปไล่ย้อนดูตั้งแต่ชอนคอนเนลลี่เนี่ยพอมาถึงตอนที่ทิโมธีเป็น007ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไปทันยุคที่ชอนคอนเนลลี่เป็น007นะผมอาจจะไมม่ชออบทโีตัน ได้ผมติดแค่อย่างเดียวแล้วกัน007ของทิปที่ดอตันนะครับผมรู้สึกว่าสาวปอนฉบับของแกเนี่ยมันมีความเป็นละครไทย <c oughs> นึกออกปหมแต่ทั้งสองภาคเนี่ยสาวปอนแจ่มจริงครับพอพูดถึงแล้วเนี่ยคิดถึงเลยครับอโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไครป์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB